ได้ยินไหมครับไม่เป็นแล้วใช่ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนหนึ่งเลยต้องขอขอบคุณทางสถาบันปีดีนะครับที่ให้เกียรติผมนะครับได้ขึ้นมาพูดบนเวทีนี้ร่วมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้มีประสบการณ์มากความสามารถหลายท่านนะครับปกติครับสำหรับเด็กคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนเวทีก็จะอย่างนี้แหละฮะตื่นเต้นนะครับประหม่าถ้าพูดติดขัดไปบ้างก็คือเขินนะครับวันนี้ขอพูดในฐานะเด็กคนหนึ่งที่ถูกเขาว่ากันว่าผมคือคนชังชาติคำว่าชังชาติเนี่ยเป็นวาทกรรมที่ถูกผลิตขึ้นโดยคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจไปเองครับว่าตัวเองคือคนรักชาติกลุ่มคนที่อวยตัวเองแล้วก็สถาปนาตัวเองว่าฉันนี่แหละผูกขาดความรักชาติไว้กับตัวเองแล้วผักใสไล่ส่งคนอื่นที่คิดต่างตกขอบความหมายคำนิยามของคำว่าผู้รักชาติแต่ผมก็คงไม่ถกเถียงกับท่านนะครับบนเวทีนี้ว่าใครรักชาติใครชังชาติผมว่ามันไร้สาระนะครับแต่สิ่งที่อยากจะชวนทุกท่านคิดคืออยากให้ท่านย้อนกลับไปดูว่าคนเราเนี่ยจะชิงชังสิ่งใดมันเป็นไปไม่ได้หรอครับที่มันจะไร้เหตุแห่งความชังคนเราจะเกลียดจะชิงชังสิ่งใดเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในนั้นเนี่ยมันน่าเกลียดมันน่าชังถ้าพวกท่านบอกว่าผมคือคนชังชาตินั่นหมายความว่าพวกท่านยอมรับแล้วว่าในชาติมันมีอะไรที่น่าเกลียดหรือมันมีอะไรที่น่าชังชาติที่ผมหมายถึงไม่ได้หมายถึงรัฐชาติที่ประกอบด้วยดินแดนประชากรรัฐบาลที่ประทับไม่ได้หมายถึงเชื้อชาติชาติพันธุ์เผ่าพงที่มาจากเทือกเขาอันไตไม่ใช่นะครับแต่ชาติที่ผมหมายถึงคือสังคมที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันสังคมที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตสังคมที่เราเกิดเรียนรู้ก้าวเดินและเติบโตสังคมที่เราจะส่งต่อไปให้คนรุ่นถัดไปถ้าพวกผมชังชาตินั่นหมายความว่าภายในชาติหรือในสังคมนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น่าเกลียดและน่าชังจึงเป็นที่มาของหัวข้อในการพูดวันนี้นะครับว่าเราที่ชังชาติหรือชาติที่น่าชังขอขอบคุณเสียงตบมือนะครับที่ทำให้ผมลืมบทว่าจะพูดอะไรต่อผู้ใหญ่หลายคนครับชี้หน้าบอกพวกเราว่าเด็กผู้นี้มันโง่มันถูกล้างสมองมาผมก็จะยืดอกรับอย่างจริงใจว่าจริงครับพวกผมถูกล้างสมองมาหลายปีพวกผมถูกล้างสมองมาตั้งแต่เด็กโดยเครื่องมือที่ล้างสมองพวกผมนั้นคือหลักสูตรและระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการผู้ใหญ่หลายคนบอกไอ้เด็กพวกนี้โดนหลอกคิดเองไม่เป็นโดนเขาหลอกใช้มาผมจะยอมรับว่าใช่ครับพวกผมโดนหลอกครับผมโดนเขาหลอกมานานแล้วครับหลอกว่าสังคมที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยตอนนี้ดีที่สุดโชคดีที่สุดประเสริฐที่สุดฝรั่งหลายคนอิจฉาคนไทยอยากจะมาอยู่เมืองไทยประเทศไทยประเสริฐที่สุดซีวิไลที่สุดประเสริฐผมโดนเขาหลอกครับจนเมื่อผมเติบโตมาดูโลกแล้วผมก็รู้ว่าอ๋อมันคือคำโกหกคำโตครับแล้วเราโดนหลอกมาตั้งแต่เด็กนะฮะตอนเด็กเราเข้าโรงเรียนเราก็โดนหลอกครับว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเราครูคือพ่อแม่คนที่สองโรงเรียนคือสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนแต่หลายวันที่ผ่านมาเราก็เห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้ปลอดภัยแล้วมีการทำร้ายร่างกายนักเรียนครูที่ทำร้ายร่างกายนักเรียนก็ออกมาขอความเป็นธรรมขอความเห็นใจทั้งที่คนที่น่าเห็นใจที่สุดคือนักเรียนเราถูกหลอกว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองประธานโทษท่านอยู่บ้านเนี่ยถ้าต้องตัดผมเกรียนตัดผมติ่งแหละครับท่านอยู่บ้านเนี่ยปิดเทอมท่านอยู่บ้านเปิดการ์ตูนดูเนี่ยท่านต้องใส่ชุดลูกเสือมาผูกเงื่อนพิรอดนะครับไม่ใช่นะครับท่านจะบอกว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองมันไม่ได้เลยครับพอผมเติบโตมาเข้ามหาวิทยาลัยผมก็ถูกหลอกอีกครับ
หลอกว่าสถานที่แห่งนี้รับใช้ประชาชนถูกหลอกว่ามีเสรีภาพทุกตารางนิ้วแต่เอาเข้าจริงพวกท่านก็สยบยอมต่ออำนาจรัฐและไม่สบายใจต่อการใช้เสรีภาพของนักศึกษาพอผมเรียนจบจะต้องเข้ารับปริญญาผมก็ถูกหลอกอีกฮะถูกหลอกให้รอครับพอถึงวันจริงๆก็ถูกหลอกอีกครับถูกหลอกว่าจะรับปริญญาเนี่ยต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยปฏิบัติเคร่งครัดหมดจดทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันแต่พอวันจริงมันก็มีบางคนครับที่ไม่ปฏิบัติตามกฎนั้นภาพมันก็ชัดเจนนะฮะพอถึงอายุเข้าเกณฑ์ผมก็ถูกหลอกว่าการไปเกณฑ์ทหารคือการรับใช้ชาติแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเอาพวกผมไปรบกับย่าฆ่ากับมดเลี้ยงไก่ซักกางเกงในให้เมียในพลเราถูกหลอกครับถ้าสังคมที่หลอกลวงแบบนี้คือชาติที่ท่านว่าใครเล่าจะไม่ชังพวกผมถูกหลอกครับว่าอำนาจอธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่ผู้มีอำนาจเวลาทำอะไรก็ไม่เห็นจะเห็นหัวประชาชนสักเท่าไหร่กรณีย้อนกลับไปนะครับกรณีถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์กับรัฐบาลไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนพอพี่เป๋านะครับยื่นแสนรายชื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่าเฮ้ยอย่าไปให้ค่ามากแค่ประชาชนแสนรายชื่ออ้าวอีหยังวะเนี่ยเห็นไหมครับมันมีความอีหยังวะเต็มไปหมดเลยครับสังคมมันย้อนแย้งอ่ะมันคือบางทีเราหาคำอธิบายไม่ได้นะครับว่ามันเกิดขึ้นมาในสังคมได้ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณสื่อที่มีสื่อบางคนที่เอาการตายของเด็กคนนึงมาสร้างความโด่งดังให้กับลุงคนนึงคือผมไม่ได้มีปัญหากับลุงพลนะครับไม่ได้มีปัญหากับท่าเต้นเต่างอยของแกแต่ผมมีปัญหากับสื่อเหล่านั้นนะครับว่าพวกคุณมึงทำอะไรกันงงสื่อหลายคนที่เวลาเกิดวิกฤตทางการเมืองก็จะยื่นไม้ให้กับผบ.ทบ.ว่าจะยึดอำนาจไหมจะยึดอำนาจไหมทำเสมือนมันเป็นเรื่องปกติทั้งที่มันไม่ควรเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไปให้ยศนำหน้าพวกในบนทั้งหลายว่าบิ๊กนั่นบิ๊กนี่บิ๊กตู่บิ๊กป้อมบิ๊กแดงเขาใหญ่มาจากไหนล่ะครับมันมีความอีหยังว่านะครับมันย้อนแย้งมากครับผู้ใหญ่บางคนบอกว่าแต่ก่อนนะฮะเด็กสมัยนี้มัวแต่เลื่อนเฟซไถเฟซเลื่อนทวิตเตอร์ไม่สนใจการบ้านการเมืองแล้วต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติที่ดีได้อย่างไรแต่พอทุกวันนี้เรามาสนใจบ้านเมืองก็บอกว่าไอเด็กคนนี้ชังชาติมีหน้าที่เรียนไม่ยอมเรียนมัวแต่สนใจการเมืองไอพวกชังชาติไอพวกลมเจ้าเอาอย่างไรแต่ก่อนบอกว่าเด็กไทยแลนด์ยุค 4.0 น่ะต้องคิดเองได้วิเคราะห์เองเป็นคิดนอกกรอบแต่พอพวกผมคิดนอกกรอบทุกท่านก็บอกว่าไอเด็กนี่มันหัวกบฏดื้อด้านสอนไม่จำมาเคลียร์กับเจ้ายังไงเจ้ายังไงว่ามาถ้าสังคมที่ย้อนแย้งแบบนี้คือชาติที่ท่านว่าไม่แปลกครับที่คนรุ่นผมจะชังแต่สิ่งที่มันน่าชังเลยกว่านี้คือมันมีคนบางกลุ่มครับที่มองครับมองเห็นปัญหาเหล่านี้รู้ว่าประเทศหรือชาติแห่งนี้มีปัญหาแบบนี้อยู่แต่ทำเป็นไม่สนใจครับแล้วก็สนใจแต่จะอวยตัวเองสนใจแต่จะอวยชาติตัวเองสนใจแต่สรรหาคำสรรเสริญเยือนโยบอกว่าประเทศไทยดีฉันเนี่ยรักชาติศาสตร์กษัตริย์ฉันเป็นคนดีแล้วก็ชี้หน้าตราหน้าด่าคนอื่นคนที่ชี้ว่าเนี่ยคือปัญหาว่าเป็นพวกหนักแผ่นดินเป็นพวกชังชาติพวกหลายคนก็บอกว่าไอ้เด็กนักศึกษาหรือพวกชังชาติพวกเนี้ยชอบชี้ว่าประเทศไทยมีแต่เรื่องแย่ๆชอบชี้แต่เรื่องแย่ๆชอบคุยแคะแกะเกาเรื่องไม่ดีเรื่องดีๆเพื่อไทยมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ออกมาพูดเดี๋ยวคืออย่างนี้เมื่อเราอยู่ในบ้านนะฮะอยู่ในบ้านร่วมกันนะครับเราเห็นแล้วว่าเนี่ยประตูมันพังนะหน้าต่างมันหลุดนะหลอดไฟมันเสียนะมาช่วยกันแก้สิ
พังก็บอกว่าเฮ้ยสนใจแต่ของพังไม่ดูแล้วไงว่าเนี่ยผนังมันวิจิตรการตาขนาดไหนเสาโรมันหน้าบันนี่ลายฉลุสวยถูกไม่เถียงแต่ประตูมันพังไงหน้าต่างมันหลุดไงหลอดไฟมันเสียไงต้องเปลี่ยนไงต้องแก้ไขมันไงทำไมไม่แก้พวกคุณก็บอกว่าเฮ้ยไอเด็กพวกนี้จะโวยวายทำไมจะโวยวายแต่ของที่พังทำไมเดี๋ยวคนข้างบ้านรู้รับจ้างคนข้างบ้านมาเหรอเกลียดบ้านตัวเองมากใช่ไหมชังบ้านตัวเองมากใช่ไหมไม่รักบ้านก็ออกจากบ้านนี้ไปนี่มันบ้านของพ่อเจอคำนี้นี่เสียนะอีหยังวะคือเข้าใจไหมครับว่ามันตะกะมันไม่บักไปหมดเลยอ่ะมันไร้สาระมากเลยอ่ะคือยังไงครับพวกผมต้องออฮอบอกว่าจริงครับโอ้โหหน้าบังสวยมากเลยผนังวิจิตรการตาประตูไร้สาระนี่ผมต้องอย่างนี้แหละฮะดีครับผมเหมาะสมกับพี่ถูกต้องครับนายอย่างนี้แหละครับแล้วทุกท่านก็ตีหน้าพวกผมที่ชี้ว่าประตูมันพังหน้าต่างหลุดว่าเป็นพวกชังชาติท่านเห็นผลของการสร้างวัฒกรรมเหล่านี้มาแล้วนี่ครับเรามีบทเรียนมาแล้วนี่ครับว่าการสร้างวาทกรรมแบบนี้มันเป็นการฉีกกระชากคนในสังคมออกจากกันและนับวันมันจะทวีความรุนแรงขึ้นแผลมันจะลึกขึ้นและกว้างขึ้นแล้วมีบทเรียนมาแล้วนี่ครับคนที่ถูกใส่ร้ายว่าฆ่าในหลวงรัชกาลที่8แบบอาจารย์ปรีดีก็ถูกไล่ออกนอกประเทศคนที่ถูกใส่ร้ายว่าอยากเป็นประธานาธิบดีแบบอาจารย์ป่วยก็ถูกไล่ออกนอกประเทศคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกหนักแผ่นดินพวกคอมมิวนิสต์ก็ถูกล้อมฆ่าอย่างชอบธรรมและสนุกสนานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้และที่สนามหลวงคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนจนคนโง่โดนทักษิณหลอกมาเป็นพวกล้มเจ้าผู้ก่อการร้ายคนเหล่านี้ก็ถูกล้อมฆ่าอย่างชอบธรรมและเป็นระบบที่สี่แยกคอกวัวและสี่แยกราชประสงค์เรามีบทเรียนมาแล้วนี่ครับท่านอยากให้มันจบแบบนั้นแหละครับท่านจึงสร้างวัฒกรรมขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายเราแต่สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเข้าใจว่าคุณคือผู้ชังชาติขนาดไหนแบบผมไม่ว่าคุณจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้รักชาติขนาดไหนแบบหลายท่านแต่ไม่ว่าเราจะเป็นคนชังชาติไม่ว่าเราจะเป็นคนที่รักชาติสุดท้ายแล้วเราทั้งหมดคือคนร่วมชาติเราคือคนที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งนี้ครับความแตกต่างทางความคิดความแตกต่างทางอุดมการณ์คือเสน่ห์อันน่าเย้ายวนของเสรีภาพลดทิฏฐิของท่านเปิดใจและเงี่ยหูฟังคนคิดต่างเสียบ้างหันไปมองประตูที่พังหน้าต่างที่หลุดหลอดไฟที่เสียช่วยกันแก้ไขมันเราไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันต้องคิดเหมือนกันทุกเรื่องแต่เราไม่จำเป็นต้องทำลายล้างกันหรือล้อมฆ่ากันเรามาช่วยกันทำให้สังคมแบบนี้ความน่าชังมันลดลงครับเมื่อความน่าชังในสังคมมันลดลงเมื่อชาติของเราหายความน่าชังลงเมื่อไหร่เมื่อนั้นชาตินี้สังคมนี้จะไม่มีคนหนักแผ่นดินหรือคนชังชาติอีกต่อไปครับขอบคุณครับปรบมือแสดงให้แชมป์ครับคุณธีรชัยระวีวัฒน์นะครับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ